สวัสดีทุกคนนะครับผมที่ปฏิเกมเกมรักนะครับผมปฏิเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับ 100% มีแต่น้ำหาไม้ทำแพต่อทำของอ่ะหลังจากนั้นผมก็ได้เริ่มทำการฟาร์มของไปเรื่อยๆครับจนผมได้ของครบตามที่ต้องการผมก็เลยทำการฟาร์มค้อนขึ้นมาผมได้ค้อนละเฮ้ยทิ้งทำไมอ่ะทิ้งทำไมไอ้ยังทิ้งทำไมเกี่ยวคืนได้ทันไหมโอ้ไม่ทันจบแล้วก็เหมือนเดิมครับผมก็เลยได้ทำการฟาร์มของไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ทำการคราฟค้อนที่จะได้สร้างเรือขึ้นมาใหม่ไว้สร้างเรือขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วแพผมก็เลยไหลมาเจอที่เกาะหนึ่งไอเรามาเจอเกาะว่าจะลองขึ้นสักหน่อยกลัวเรือผมหายดิก็จะชนอยู่อย่างนี้ตลอดไหมอยู่อย่างนี้ตลอดก็จะขึ้นเกาะผมก็เลยทำการสำรวจเกาะนะครับก็เลยมาเจอกล่องมีอะไรให้ไม้ของตกผมก็เลยได้ทำการกลับมาที่แพตัวเองครับแน่ไม่ได้กินหรอกพี่หลามเราแล้วผมก็ได้คราฟไอ้ที่ต้มน้ำขึ้นมานะผมแล้วไอ้ฉลามมันก็มากัดเรือผมเลยได้ทำการไปหาของเหมือนเดิมฟาร์มของแล้วกลับมาที่แพเพื่อมาซ่อมแพแล้วก็วนกลับมาหาของอีกเหมือนเดิมเพื่อที่จะหาทำของที่เป็นที่ครับไม้พายเพื่อที่จะพายออกจากเกาะนะครับผมเพราะว่ามันออกไม่ได้เรือยังอยู่แต่ไปเวลาออกทะเลแล้วผมก็ได้พายเรือออกจากเกาะนี้ไปนะครับผมติดตามต่อ EP 2นะครับ